ครับผมชื่อเด็กชายไฟโซ่นามสกุลนักเก็บครับอายุ7 ขวบลูกครึ่งไทยเลบานีสครับเรียนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมครับนี่น้องไฟซันอยู่ที่ไหนคะกาตาร์ครับอ๋ออยู่ที่กาตาร์ใช่ไหมคะทำไมไปอยู่ที่กาตาร์คะเพราะว่ามาเยี่ยมครอบครัวครับตอนนี้ไฟซันรู้เปล่าว่าตัวเองอ่ะดังแล้วนะที่เมืองไทยมีแต่คนพูดถึงพัตเตอร์ทราบครับแต่พอแม่มาบอกผมก็ดีใจมากเลยครับได้ขอดบูคุละณครคทีร่ตัวับได้ดูละครที่ตัวเองแสดงไหมคะดูทุกตอนเลยครับการเล่นละครยากไหมคะยากครับเพราะว่าต้องจำบทเยอะมากเลยครับส่วนฉากร้องไห้ก็ยากครับทำไมยากคะฉากร้องไห้เพราะว่ามันก็ยากอ่ะมันก็คือว่าร้องไม่เป็นแล้วก็ร้องไม่ได้ครูหนูต้องมาช่วยเป็น acting coach ค่ะถ้าอย่างนั้นเวลาต้องร้องไห้น้องเขาจะต้องทำยังไงคะพี่แอนก็สอนให้บอกว่านึกถึงอะไรเศร้าๆครับแล้วก็ครูหนูเป็น acting coach ที่จะบอกว่าเดี๋ยวเข้าแคมป์เลยก็คือว่าผมก็ร้องไห้แบบนั้นเคยร้องไห้แบบนานมากเข้าฉากร้องไห้นานมากนี่ประมาณกี่ชั่วโมงคะน่าจะใกล้ถึง2 ชั่วโมงเนี่ยจริงหรอใกล้แล้แวล้วตใชาบ่วมไหมคะหลายเทคเลยครับตาก็ไม่บวมนะคะทำไมหลายเทคคะเพราะว่ามุมใกล้กับมุมไม่ใกล้ครัอบ๋อต้องมีมุมกล้องด้วยเวลาร้องไห้ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อต้องอถ่ะ่ายถ่หาลยายทีถ่ายหลายทีแล้วอย่างนี้ชอบตัวเองตอนไหนที่สุดที่ออกมาคะเล่นน้ำทะเลครับเพราะว่าพี่เจมทำทรายแข่งบอลเป็นทำวงกลมบอลแล้วก็แม่แอนของผมเนี่ยก็มาดำน้ำครับจับโยนลงน้ำด้วยสนุกมากเลยครับครับค่ะแล้วชอบเวลาเล่นละครชอบฉากแบบไหนคะชอบฉากแบบดีใจครับที่ทะเลเฉพาะสนุกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเวลาน้องไฟซ้ออ่านบทอะค่ะอ่านเองหรือเปล่าหรือว่าคุณแม่ช่วยหรือว่าต้องทำยังไงเวลาอ่านบทคะอ่านเองก่อนอ่านบทเองหรือว่าต่อบทด้วยตัวเองแล้วก็พอเสร็จแล้วผมก็จะมาถามมาม่าที่บอกว่าเสร็จแล้วครับส่วนแม่ก็จะต่อบทกับผมครับมีอ่านแล้วดแบังบนไมั่้นเข้าพใจอไปถึงกองก็คือครูหนูบอกให้นั่งสมาธิก่อนจะถ่ายแล้วก็ซ้อมบทก่อนถ่ายแล้วก็นัแ่ลง้วสมาธิครับนั่งสมาธิด้วยเหรอคะใช่ครับแบบนี้สมาธิครั้งที่หนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปอะไรแบบนี้ครับช่วยมีทำสมาธิครับแล้วก็ทำให้จำบทได้แม่นๆครับให้พูดถึงพี่ๆในกองละครหน่อยเริ่มจากพี่แอนดีกว่าอ่ะคุณแม่แอนเป็นยังไงคะเวลาอยู่ในกองเขาบอกว่าเด็กจะไม่โกหกผมทำงานเก่งมากสามารถสอนผมได้หลายอย่างอย่างเช่นแบบที่ฉากร้องไห้ใช่ไหมฉากดีใจก็คือเอาฉากดีใจก่อนฉากดีใจก็คือว่านึกถึงอะไรที่มันดีใจมากๆแล้วก็ได้อะไรแบบของเล่นอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ส่วนฉากร้องไห้ก็นึกถึงอะไรเศร้ามากเลยครับในกองไฟเศร้าเรียกพี่แอนว่าอะไรคะแม่แอนครับเรียกแม่แอนตลอดเวลาเลยเหรอคะใช่ครับส่วนพี่เจมก็ให้กำลังใจครับให้กำลังใจยังไงก็คคะือให้กำลังใจแบบเธอทำได้นะฉากร้องไห้ก็บอกว่าเธอทำได้นะแล้วก็ที่ทะเลเนี่ยก็มาแข่งบอลทำเล่นบอลแบบอะไรขังแข็งแข็งกว่าอะไรเป็นใหญ่กว่าครับแล้วก็มาเล่นกัสบร้างด้วยสร้างเป็นโลกประสาทครับประสาททรายใช่ไหมคะใช่คไฟรับซ่าช่วยเล่นกับพี่เจมไหมคะ
ชอบครับเล่นอะไรกันบ้างเวลาไม่ได้เข้าฉากเล่นตกปลาครับเกมตกปลาของเล่นตกปลาอ๋อใครได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะครับน้องไฟซ้อชอบการเล่นละครการทำงานในวงการบันเทิงไหมคะชอบมากเลยครับสนุทกำไมชอบครับทำไมถึงชอบคะเพราะว่าผสมการใหม่ๆครับประสมการใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆใช่ใช่ไหมคะแล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคนถ่ายรูปครับอ้าวแล้วไม่อยากเป็นดาราแล้วหรอคะก็อยากครับอ๋ออยากทำสองอย่างครับอยากเป็นดาราที่เป็นช่างภาพด้วยใช่ไหมคะใช่ครับฝากดูละครเรื่องกลัดรักด้วยนะคะพอเรื่องนี้ไฟโซ่ตั้งใจทำงานมากมากเลยครับตอนนี้ละครกำลังสนุกมากเลยครับแน่นอนว่ามีพัตเตอร์เยอะแน่นอนครับขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ